คลิปวิดีโอในวันนี้เราจะเป็นคนรวยได้นะครับผมเราต้องการเก็บเงินทุกอย่างครบ1 ล้านบาทให้ได้นะครับแล้วมาดูว่าก่อนเดินถึง1 ล้านบาทจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะรวยกันมากแค่ไหนไปดูคลิปนี้กันเลยครับผมว่าผมโคตรรวยขนาดไหนน้องๆไปดูกันเลยก็ไลค์คลิปนี้ถึง1,000 ไลค์ด้วยนะสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้ผมมี2 ทางเส้นวันนี้นะครับผมได้ทำการพาทีมงานผมนะครับมาเก็บเงินในครบ1 ล้านดอลลาร์ในเกมไมน์คราฟต์ซึ่งข้างบนที่จะเห็นอยู่แค่ผมใส่ชุดลักพอแค่นี้ผมก็ได้เงินล้านแล้วมั้งทับแบนโอเคครับในวันนี้นะครับผมเราจะทำการเก็บเงินครบ1 ล้านดอลลาร์ในเกมไมน์คราฟต์นะครับซึ่งวิธีการเก็บก็คือขุดแร่ไปเรื่อยๆแล้วเงินก็จะเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าพวกเราเรื่อยๆเอาล่ะพวกคนงานเหมืองไปขุดก็ได้แล้วกูเป็นเจ้านายจ้างมึงไปคนงานนะครับมึงจะทำดีๆไหมหรือมึงจะต่อหางเงินเดือนมันโดนหักอยู่แล้วไอเนี้ยมันโอเคตอนนี้นะครับผมอันนี้คือวิธีการเป็นคนรวยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนน้องๆเรื่องวิธีการเป็นนายทุนกันนะครับการเป็นนายทุนก็คือว่าเราแค่มีเงินและไปจ้างคนอื่นมาทำแล้วเราก็จ่ายเงินเดือนให้น้อยๆแล้วเราก็รับกำไรแบบเต็มๆนี่แหละการเป็นนายทุนที่ดีลูกค้าพอถ้าเกิดสมมตินะครับผมวันนี้ผมพี่จะมาสอนให้เกิดสมมติว่ามีลูกจ้างตีกันนะครับในร้านนายทุนของเราเราต้องทำการเดินไปและเคลียร์อย่าครับขออยู่เออดีเคลียร์ด้วยหมัดเคลียร์ด้วยหมัดโอเคครับมาประมาณนี้นะครับผมแค่นี้แหละครับวิธีการเป็นนายทุนง่ายๆเราไม่ต้องแต่ถ้าเกิดสมมติมีลูกจ้างคนไหนที่คิดจะมาจัดการเรานะครับเราก็สามารถจัดการได้ง่ายนะครับผมนะเอาล่ะมึงเก็บว่ามึงเก็บดาวก่อนโอเคครับถึงเวลาแล้วเอาล่ะคนงานไปขุดเหมืองสิโอเคครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเมื่อคนงานผมทำการขุดเหมืองนะครับผมจะได้ตังมานะครับเรื่อยๆลองขุดแร่สิลองขุดแร่ลองขุดดูคนงานนี่ผมจะได้ตังค์มาทั้งหมดขึ้นมาข้างบนมาทุกคนเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะมากนะครับแค่ทำการขุดไปเรื่อยโอเคครับตอนนี้ผมเราขุดได้ถึงระยะหนึ่งมิสเตอร์บีสได้ทำการจัดอีเวนต์และให้เงินคุณ $2,000โคตรเจ๋งมิสเตอร์บีสนี่แหละโอ้โหวิธีคนรวยจริงเลยครับนั้นนอนนะทำงานลงคนงานคนจุโอเคครับตอนนี้ผมเราก็ทำการให้คนงานขุดเหมืองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนนะครับผมว่าการเป็นในทุนที่ดีต้องทำยังไงถ้าเกิดสมมติเราเป็นในทุนที่ดีใช่ไหมทุกคนพอคนงานทำเงินให้เราได้ระดับนึงแล้วนะครับอ้าวอาหารไปเหนื่อยไหมสู้ไอ้หนูแต่วันรู้เดี๋ยวกินกระทะคนโอเคถ้าเกิดสมมติว่าเหนื่อยก็พักบ้างนะอันนี้คือการให้กำลังใจนะครับผมถ้าเกิดเราให้กำลังใจแล้วคนที่ทำงานกับเรามันจะมีแบบกำลังใจมากขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มโบนัสเงินเดือนให้เขาด้วยแม้แต่สักนิดเดียวเอาล่ะทำงานต่อได้แล้วไปทำงานย้ายเหมืองไหมไม่มีแร่ละเหมืองเล็กมากนั่นสิโอเคครับในเมื่อผมเป็นหัวหน้าคนงานผมจะไปทำการพาทุกคนไปดูเหมืองที่ดีกว่านี้นะครับผมคือโอ้ยตอนนี้นะครับที่เราเก็บเงินครบ5,000 บาทนะครับเราจะได้บัตรพิกแอคบัตรเดบิตมาซึ่งจะพิกแอคนี้นะครับผมความสามารถของมันก็คือว่ามันจะทำการขุดเหมืองนะครับมันจะขุดได้รวดเร็วมากดีเลยทุกคนมันขุดได้ไวมากเราสามารถที่จะขุดเหมืองลงไปข้างล่างได้เลยประมาณนี้ครับผมนี่เห็นไหมทุกคนคือว่ามันขุดเหมืองลงไปข้างล่างไวมากๆนะครับเดี๋ยวผมไปทำการขุดไปก่อนนะครับผมอุ้ยอันนี้คือว่ามันจะทำการให้เราดับเบิลหรือว่าไม่ดับเบิลดับเบิลสิครับดับเบิลคือว่าเมื่อทำการขุดหรือว่าอะไรก็ตามทีตอนนี้จะได้เพิ่มเป็น2 เท่าแล้วนะครับผมแต่ขุดกันเยอะจนเกินไปนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะตายได้โอเคประมาณนั่นแหละโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเราได้พอเราได้ตังค์ถึง50,000นะครับเราจะได้เป็นเซตของตัวชุดเกราะคนรวยมานะครับก็คือเป็นอาร์เมอร์สูตรชุดเกราะคนรวยนะครับผมเห็นป่ะเราใส่สูตรกันเหมือนคนรวยเลยนะครับทุกคนเอาล่ะคนงานรวมตัวกันคนงานอีก2 คนนะอยู่ข้างบนติดอยู่ติดแท้โอเคครับตอนนี้นะครับผมคนงานหมายเลขหนึ่งคนงานหมายเลข7ของเรานะครับกำลังขุดเหมืองอยู่นะครับผมขุดไปข้างล่างเลยขุดไปข้างล่างเลยต้องหาเพชรให้เจอนะเป็นสิ่งที่ดีมากขุดไปแล้วขุดโอเคนายจ้างก็จะรวยขึ้นนะครับหยุดคิดมากเลยล่ะเอาล่ะนี่ตอนนี้เราเก็บเงินได้ทั้งหมด70,000 บาทแล้วนะครับทุกคนซึ่ง70,000 บาทนี่ผมถือว่ามันเร็วมากนะครับถ้าเกิดสมมติเรามี5 คนนะครับเห็นป่ะยิ่งเรามีลูกจ้างเยอะนะครับเราก็สามารถยิ่งทำเงินได้เยอะเหมือนกันนะครับผมทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ว่าต้องอยู่ในดุลพินิจของเรานะครับว่าเราจะทำยังไงกันไอตีกันวะไอ้พวกชิ้นนี้สงสัยอยากตายกว่าเดี๋ยวขุดไปจนกว่าจะเจอเหมืองครับขุดไปจนกว่าเจอเหมืองครับผมเจอแล้วขุดครับเอ้ยตอนแป๊บนึงอย่าเพิ่งนะตอนนี้เราจะได้ครบ100,000 บาทแล้วนะครับผมซึ่ง100,000 บาทเนี่ยผมว่าเราจะน่าจะได้ของดีๆมาเพิ่มนะจะได้คิดไว้เราจะคนงานเรียบขุดแล้วคนงานโอเคตอนนี้คนงานของเราผมกำลังขุดอยู่นะครับผมแน่นอนว่าผมจะได้100,000 บาทในเร็วๆนี้เป็นแสนแรกนะครับเขาเรียกว่าแสนแรกแตกเรียกว่าร่ำรวยแสนแรกก็แตกแล้วนะครับผมตอนนี้จะร่ำรวยกันแล้วฮะขุดเร็วโอ้ยทอดเยี่ยมสวยต้องมีสิวะเขานี่ไงจะทำแล้วเฮ้ยจะทำแล้วไปหาคนงานหมายเลข7โลโอเคครับตอนนี้ทุกคนมาอยู่ที่นี่กันแล้วนะครับผมก็เริ่มทำการฆ่าซอมบงซอมบี้แล้วก็ไล่ขุดแร่กันได้เลยนะครับขุดแร่เลยคนงานขุดแร่เลยโอเคเมื่อเราทำการ100,000 บาทลิชแมนจะโผล่มานะครับก็คือเป็นไอคนรวยจะโผล่มานะครับแล้วก็ฮิตติ้งม็อบน่ะจะทำการให้ดรอป5,000ก็คือเมื่อทำการฆ่ามอนสเตอร์ใช้5,000วิฟฟอร์จูนวิวด้วยนะครับเพื่อทำการสุ่มว่าเราจะได้อะไรจากเงินเท่าไหร่มาสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าฟอร์จูนวิวมันหายไปไหนก็ไม่รู้ผมมีอ่ะเอาปะเอามาเดียวมาดิโยนมาโยนมาโอเคเพราะมันได้คนเดียวโยนมา
โอเคมาพอจุดวิวครับมันจะเป็นกงล้อให้โชคชะตาสุ่มว่าเราได้เงินเท่าไหร่ลองดูมาลบร้อยลบแสนแสนโอ้โหไปแสนทำงานครับอ่ะหมุนใหม่หมุนใหม่หมุนใหม่ลบแสนว้าวรวยแล้วลบแสนไม่เป็นไรเราคุ้มเราคุ้มอยู่โอเคไม่มีผลเอางี้ผมจะให้คนที่เก่งเรื่องพนันสุดหมุนแล้วกันนะจัดการลบที่ขวาเออนี่ครับอันนี้เป็นทีมงานผมที่เก่งเรื่องพนันที่สุดโอ้บวก 30,000 กดไปกดร้อยกันกดร้อยเลยกดร้อยเลยบวกไม่มีเอฟเฟกต์กดไปเราจะกดดีกว่าเราได้สองแสนแล้วกันนะโอ้โหลดแสนอีกแล้วกดดีโอ้ลดแสนอีกแล้วอันนี้พี่กดนะผมไม่ได้กดนะโอ้บวกทีละ 20,000 แล้วลบทีละแสนบ้าเปล่าน้องโอ้ไม่มีเอฟเฟกต์ขอสีเขียวได้ไหมสีเขียวนี่เป็นอะไรที่บุญอ้าคุณว่านี่มันการพนันดีๆนี่แหละคุณว่านะ yes นี่บวก 200,000 เห็นป่ะมันก็ได้อ้าบวกอีก 200,000 ว้าว 500,000 แล้วตอนนี้เราได้ 500,000 แล้วนะครับเขาบอกว่าคอยจะทำการตกในทุกๆที่ตอนนี้คอยที่ทำการตกไปในพื้นที่เราแล้วถ้าเกิดเราเก็บเหรียญได้อะมันจะมีเหรียญตกอยู่ถ้าเกิดเราเก็บเหรียญได้จะได้เงิน 200,000 บาทบนหัวเหรอลักษณะแล้วจะอยู่บนหัวเราหัวน่าอยู่ข้างบนหัวเราว่ะทุกคนเออเราต้องเก็บเราไม่เก็บมันให้ได้เพราะว่ามันจะรีสปอนใน30วิเว้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนโอเคมันตกบนหัวจริงด้วยครับทุกคนทั้งคอยทั้งลิชแมนนะครับตอนนี้ผมเจอลิชแมนแล้วลิชแมนคือคนรวยนะครับเมื่อเราทำการฆ่าเขาได้มันทำการให้ปืนกับเรามานี่ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ได้ดาบเงินมาด้วยครับทุกคนดาบเงินเมื่อทำการฆ่ามอนสเตอร์นะครับรู้สึกว่าจะให้ของที่ดีมามากเลยนะครับแต่ผมเสียดายผมเก็บเหรียญไม่ทันเหรียญมันตกอยู่ข้างบนเพราะผมขึ้นมาข้างบนไม่ทันเดี๋ยวมาข้างล่างกันดีกว่าโอเคตอนนี้เรามีปืนคนรวยดาบคนรวยแล้วก็วงล้อของคนรวยโอเคตอนนี้เราจะสุ่มวงล้อเพื่อให้ล้านหนึ่งแตกไปจัดสุ่มไม่ได้แล้วหรอได้สุ่มไม่ได้แล้วใครเอาชุดเปล่ามีชุดอยู่ในตัวสุ่มไม่ได้แล้วช่างมันสุ่มไม่ได้ช่างมันโอเคครับตอนนี้พวกเองก็ทำงานไปมันถึงแสนแตกแล้วกันนะเร็วแล้วเรารีบทำงานทำงานไม่ผมไม่มีที่คูดเอ๊ะเอาไปก็บอกตายแล้วอ่ะทำงานเร็วอันนี้คือวิธีนายทุนนะครับน้องๆอย่าไปใช้ตามนะฮะมันเป็นวิธีที่ดีโอเคตอนนี้ก็ได้ถึง1ล้านบาทแล้วนะครับผมแป๊บเดียวล้านแตกโอ้โหโคตรสบายครับทุกคนครับอีซี่เลยเราทำงานเลยดิเนี่ยเป็นบ้าทุกคนโน้ทำอะไรง่ายๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ล้านก็แตกแล้วทำงานว้าวเรียบร้อยครับวิคตอรี่เราได้ครบ1ล้านบาทกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับนายทุนของเราก็ได้1ล้านบาทไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นายทุนได้1ล้านบาทเสร็จปุ๊บก็ต้องจัดการคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มาพร้อมกับเรานะครับก็จัดการเขาทิ้งพอเราจัดการเขาทิ้งเสร็จปุ๊บตอนนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในเกม Minecraft นะครับผมอันนี้คือวิธีนายทุนเนี่ยเหรอเป็นไงสุดยอดหรือเปล่าตอนนี้ผมจะเอาอุปกรณ์ของนายทุนที่ผมมีนะครับไปจัดการพวกบิทเทอร์ดูว่าของนายทุนเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับว่าการเป็นนายทุนมัน OP ขนาดไหนให้ทุกคนไปดูกันเลยว่าเป็นนายทุนจากประเทศจีนมัน OP แค่ไหนนะครับไปดูกันโอเคครับตอนนี้ผมทำการวิเชอร์ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการยิงใช้ปืนนายทุนจีนลองยิงมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเลยปืนนายทุนจีนโอ้โหรู้สึกว่ามันตกมันไม่ตกมาเลยเว้ยทุกคนนะโอเคต้องหาทางหนีมาก่อนแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงปืนใส่มันนะครับแบบรัวๆไปเลยปืนนายทุนจากประเทศจีนชิบหายแล้วในทุนตายโอเคครับผมตอนนี้ครับเราก็ทำการมาเติมเลือดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรายิงปืนที่ใส่มันต่อนะครับผมเพื่อให้เกิดเงินประกายเงินขึ้นนะครับไปเร็วยิงไปวิเทอร์ใกล้ถึงเวลาที่มันจะต้องกลายเป็นในตัวที่มันร่วงลงมาแล้วแล้วทำไมเด็กไอ้นี่มันขึ้นเยอะจังวะช่างมันเดือดทุกคนโยโอเคครับตอนนี้มันต้องตกลงมาข้างล่างหาเราแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราจะการใช้พลังในทุนไปตีไปเรียบร้อยอีกทีนึงประมาณนี้นะครับทุกคนครับเมื่อเราเป็นในทุนนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็มีแต่ความประสบความสำเร็จเพิ่มเข้ามาในชีวิตว้าวจะเป็นเลยเอาล่ะตอนนี้นะครับผมเลยที่เราจะการไปเทอร์เสร็จแล้วนะครับผมคิดว่าเราต้องทำการกำจัดเจ้าตัวเอ็นเดอร์ดราก้อนได้ไหมเพื่อความเทพให้ทุกคนรู้กันว่าในทุนมันโหดแค่ไหนโอเคตอนนี้เขามาอยู่ที่เองกันแล้วนะเอาล่ะในทุนทั้งหลายเอ็นเดอร์ดราก้อนมันอันตรายเกินไปนะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเรามีวิธีในการจัดการแบบในทุนคนรวยด้วยนะรู้ไหมเรามี1ล้านบาทเราจะทำอะไรกับเอ็นเดอร์ดราก้อนครับฮัลโหลน็อตมาที่ดีเอ็นหน่อยดิโอ้สุดยอดน็อตนั่นแหละเอาล่ะเอาตังค์ไปฉันซื้อแกได้ประมาณ47ล้านดอลลาร์แล้วกันนะแล้วก็ไปฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนให้หน่อยแล้วก็ลบมันออกจากเกมไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกรำคาญชิบเพ็งเลยสวยขอบคุณมากน็อตจบได้เหรอเอาล่ะแค่นี้เราก็จบเกมมาครับกันแล้วคิดมากกับเราอ่ะโอเคครับในที่สุดนะครับเกมไมค์ครับก็จบด้วยวิธีของคนรวยถ้าเกิดน้องๆเป็นคนรวยน้องๆลองตอบคอมเมนต์มาไม่ได้เกิดทุกคนเป็นคนรวยกันจะทำอะไรในชีวิตนี้ให้เป็นกูจะจ้างคนฆ่าไป